10อันดับสัตว์ประหลาดแปลกๆแต่คนจับมาแดกได้จะมีอะไรกันบ้างคลิปนี้มีให้ดูครับเฮ้ยมันกินได้หรือเปล่ารู้สึกหิวเลยเมื่อดูคลิปนี้รสชาติมันต้องเนื้อนุ่มแน่ๆเนื้อหนาฉ่ำอย่างแน่นอนเลยทำไมน่ากินจังไอแมงมุมตัวนี้เอาไปทำเมนูอะไรดีอิ่มกันทั้งครอบครัวโจ๊กสิครับผมเองนะครับผมไม่เข้าใจจริงๆเลยมันเป็นอะไรกันช่วงนี้ผมทำคลิปสัตว์ประหลาดเยอะนะครับก็เห็นน้องๆหลายคนให้การตอบรับที่ดีนะครับผมแต่ละคนนี่คือแบบมึงจะแดกกันอย่างเดียวเลยไม่มีใครกลัวเลยจ้ะเพราะฉะนั้นครับผมไหนๆก็ไหนๆและคลิปคอนเทนต์เราวันนี้จัดมาเพื่อพวกคุณโดยเฉพาะเลยนะครับผมคลิปนี้ผมจะนำมาเสนอ10อันดับสัตว์ประหลาดแปลกๆแต่คนจับมาแดกได้เห็นไงชื่อคลิปโคตรครีเอทีฟบอกไว้เลยนี่คอนเทนต์นี้เพื่อพวกคุณโดยเฉพาะคนดูที่น่ารักของผมเหมือนเดิมนะครับผมก่อนไปดูอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครบ์กับช่องต่อเม้งด้วยนะครับผมโอเคครับ10อันดับสัตว์ประหลาดแปลกๆแต่โดนคนจับไปแดกเนี่ยจะมีอะไรกันบ้างถ้าพร้อมแล้วก็ไปรับชมพร้อมกันเลยครับอันดับที่10กระจูทะเลขึ้นชื่ออันดับมานี่ก็ขึ้นชื่ออันดับมานี่ก็ขำนะครับผมแต่มันเป็นชื่ออย่างนี้จริงๆคุณผู้ชมเจ้ากระจูทะเลเนี่ยครับก็เป็นสัตว์ชนิดนึงที่อยู่ในทะเลมันขึ้นชื่อว่าปลานะครับผมแต่ลักษณะตัวของมันเนี่ยมันเหมือนกับปริงทะเลมากกว่าซึ่งหน้าตาของมันเห็นแวบแรกก็รู้ได้เลยนะครับว่าทำไมมันถึงชื่อว่ากระจูทะเลกันแน่และถึงแม้ว่าหน้าตามันจะดูแปลกประหลาดขนาดนี้ครับผมแต่ก็ไม่พ้นฝีมือมนุษย์ของเราครับที่จะจับมันมาแดกซึ่งวิธีกินส่วนใหญ่ของคนนะครับก็จะเอาเจ้าตัวนี้มาผ่าเอาเครื่องในออกนะครับผมแล้วก็สับตรงส่วนของผิวหนังของมันเป็นชิ้นๆก่อนที่จะเอาไปล้างน้ำแล้วก็ไปรับประทานได้นั่นเองนะครับผมบางคนก็กินสดๆนะครับกินแบบซาชิมิกันเลยทีเดียวเขาว่ากันว่ารสชาติเจ้าตัวนี้นะครับมันก็จะหนึบๆแล้วก็มีกลิ่นหอมของไอทะเลแหมอันดับที่9ตั๊กแตนปะทังก้าตั๊กแตนปะทังก้านะครับเอาจริงๆถ้าพูดในแถบประเทศไทยเราอาจจะดูไม่ค่อยน่ากลัวเท่าไหร่แต่ถ้าเป็นแถบประเทศเพื่อนบ้านหรือว่าประเทศใกล้เคียงนะครับผมมันถือว่าเป็นสัตว์สปีชีส์ที่เรียกได้ว่าหายนะเลยนะครับผมเพราะว่าเจ้าตั๊กแตนพวกนี้เนี่ยถือว่าเป็นเหมือนกับภัยพิบัติของพวกเกษตรกรเนื่องจากว่าพวกมันเนี่ยจะโผล่กันมาเป็นหาฝูงใหญ่แบบที่ว่าเป็นพันๆหมื่นๆตัวเลยนะครับผมแล้วก็มากัดกินพืชผลของเกษตรกรจนหมดนะครับทำให้มันถูกเรียกว่าเป็นหายนะของการเกษตรเลยทีเดียวเชียวและด้วยความที่มันกินพืชผลของเราเก่งขนาดนี้ครับอย่ากันนั้นเลยจับมาแดกแม่งคนไทยจับมากินเรียบเลยนะครับผมเรียกได้ว่าเจ้าพวกตั๊กแตนปะทังก้าเนี่ยช่วงแรกที่มันแบบมากันแบบจนฟ้ามืดเนี่ยกลายเป็นว่าไม่มีเลยนะครับผมหายไปหมดเลยกลายเป็นว่าตั๊กแตนปะทังก้าเนี่ยมันต้องมุดดินหนีเราไปเลยเจ้าสัตว์ที่คนอียิปต์สมัยก่อนกลัวนักกลัวหนานะครับผมพอมาอยู่ประเทศไทยเจอคนไทยแล้วก็ไปใช้น้ำมันร้อนๆนะครับราดด้วยแม็กกี้โรยพริกไทยหน่อยโอ้โหสุดยอดอันดับที่8แมงป่องแมงป่องนี่ก็ถือเป็นสัตว์อีกหนึ่งตัวนะครับที่หน้าตามันดูพิลึกพิลั่นเหมือนกันนะเหมือนกับว่าเป็นแมงมุมผสมปูในเวลาเดียวกันนะครับผมแต่ใครจะไปรู้ครับเจ้าสัตว์ที่มันดูหน้าตาประหลาดแบบนี้ก็ไม่พ้นคนจับมาแดกอยู่ดีครับผมวิธีกินมันก็มีมากมายนะครับผมทั้งเอาไปทอดหรือแม้แต่กระทั่งเปิดแบบดิบๆก็มีจับเอาไปขายทำกินแบบจริงๆจังๆนะครับผมเรียกได้ว่าชาวต่างชาติที่มาเที่ยวประเทศไทยเราเนี่ยและเห็นเจ้าตัวพวกนี้นี่คือแบบตาลุกวาวมากเพราะว่าบ้านเขาไม่ค่อยได้มีอะไรแบบนี้ได้กินเท่าไหร่นะครับผมเมนูที่ทำจากเจ้าแมงป่องก็มีมากมายนะครับผมอย่างที่เราคุ้นๆกันก็จะมีแมงป่องทอดชุบช็อกโกแลตนะครับผมรสชาติความมันและก็ความกรอบของแมงป่องตอนทอดนะครับมันจะเข้ากับความกลมกล่อมของช็อกโกแลตมากเลยโอ้โหแค่ฟังแล้วก็อยากกินแล้วอ่ะอันดับ7แมงดาทะเลเจ้าแมงดาทะเลนะครับผมก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งสปีชีส์ที่หน้าตาแปลกประหลาดที่สุดแล้วนะครับเอาจริงๆเนี่ยตัวแมงดาทะเลนะครับผมคุณผู้ชมถ้าเคยเห็นมันก็จะรู้ว่ามันเหมือนเอเลี่ยนเลยตัวมันเนี่ยเป็นสัตว์ที่ไม่ค่อยมีนักล่ากล้าไปกินมันเท่าไหร่เนื่องจากว่าตัวมันหุ้มด้วยเกราะทั้งตัวเลยนะครับผมคนบางคนก็เรียกมันว่าเหมือนกับรถถังทะเลเลยเพราะว่ามันมีเกราะหนาหุ้มเต็มตัวไปหมดเลยนะครับผมมันทำให้เป็นเรื่องยากมากที่นักล่าจะล่ามันแล้วก็กินนะครับผมแต่ยังไงก็ตามครับผมมันก็ไม่ยากเกินฝีมือมนุษย์ครับไม่พ้นโดนจับมาแดกอยู่ดีซึ่งบ้านเราก็ฮิตมากๆนะครับผมอย่างเมนูที่ผมชอบที่สุดก็จะเป็นยำไข่แมงดาทะเลโอ้โหรสชาติมันอร่อยมากคุณผู้ชมถ้ามีโอกาสอยากให้ลองทานดูกันสักครั้งหนึ่งนะครับผมแล้วก็ผมแชร์ข้อมูลความรู้เพิ่มเติมนิดหนึ่งนะครับแมงดาทะเลส่วนใหญ่ที่เราจะเจอกันเนี่ยในแถบประเทศไทยก็จะมี2,000นะครับผมก็คือแมงดาจานแล้วก็แมงดาถ้วยนะครับผมตัวที่มันสามารถกินได้นี่ก็คือแมงดาจานนะครับดูสังเกตลักษณะก็คือตรงหางของมันครับผมทรงหางของมันจะเป็นเหลี่ยมๆแต่ถ้าเกิดแปลงแมงดาอีกตัวก็คือแมงดาถ้วยหางของมันจะกลมๆนะครับตัวนี้ไม่สามารถกินได้นะครับเพราะว่ามันจะมีพิษนะครับผมแชร์เป็นความรู้นะครับอันดับที่6บึ้ง
จ้าตัวบึ้งถ้าพูดง่ายๆก็เป็นสัตว์อีกสายพันธุ์ที่อยู่ในตระกูลของแมมมอธแทนทูล่านะครับผมแต่พอมาอยู่ในประเทศไทยแล้วก็ถูกเปลี่ยนชื่อเป็นบึ้งซะอย่างนั้นหน้าตาของมันก็เป็นแมมมอธทั่วไปนะครับผมมีลักษณะตัวใหญ่เป็นพิเศษบางตัวก็ใหญ่เท่าฝ่ามือของคนเราได้นะครับผมเห็นหน้าตามันน่ากลัวแบบนี้ก็อย่ากันนั้นเลยนะครับจับมาแดกแม่ง จริงๆตัวเจ้าบึ้งก็มีพิษนะครับผมแต่เวลาที่เขาจะทำกินเนี่ยก็คือเด็ดตรงส่วนที่เป็นเขี้ยวของมันออกหลังจากนั้นก็คือตัวมันก็สามารถกินได้หมดนะครับเขาว่ากันว่าตัวตูดของมันที่เป็นตัวเพศเมียเนี่ยจะมีไข่อยู่ด้วยซึ่งมันจะมันๆแล้วก็อร่อยอย่างมากเลยนะครับผมแล้วก็ว่ากันว่าตัวมันเนี่ยจะมีรสชาติเหมือนกับปูเลยคุณผู้ชมอันดับ5ด้วงสาคูจะด้วงสาคูนะครับตัวมันก็อารมณ์คล้ายๆหนอนรถด่วนนะครับผมแต่ลักษณะตัวของมันเนี่ยจะใหญ่มากๆอารมณ์ตัวนึงก็ประมาณเท่านิ้วโป้งของคนเรานะครับผมและที่ถูกเรียกชื่อว่าด้วงสาคูเพราะว่าตัวแม่หัวมันเนี่ยจะไข่มันเอาไว้ในต้นสาคูปล่อยพวกตัวอ่อนเนี่ยกินเนื้อข้างในของสาคูกินเป็นอาหารนั่นเองนะครับผมวิธีทำกินเจ้าด้วงสาคูเนี่ยก็มีมากมายนะครับผมทั้งกินสดๆแบบซาชิมิเอาไปปิ้งหรือไม่ก็เอาไปทอดนะครับผมส่วนตัวผมเคยกินด้วยนะครับกินแบบทอดก็อร่อยดีนะครับแต่ส่วนตัวผมชอบรถด่วนมากกว่าแล้วก็เห็นหน้าตามันประหลาดๆดูน่ากลัวแบบนี้อย่าดูถูกนะครับเขาว่ากันว่าถ้าเกิดกินแบบสดๆเนี่ยรสชาติของมันเนี่ยแทบไม่แพ้แซลมอนเลยทีเดียวครับผมโอ้โหอันดับที่4ปูมะพร้าวจะปูมะพร้าวนะครับก็เป็นสัตว์ที่ผมไม่รู้ว่าต่างประเทศเขาอะไรยังไงนะครับผมแต่ประเทศไทยเนี่ยเราก็เห็นกันจนชินตาจริงๆแล้วมันก็เป็นปูอีกสายพันธุ์หนึ่งนั่นเองนะครับผมลักษณะคล้ายๆกับการเอาปูผสมล็อบสเตอร์ผสมกับแมงมุมกลายเป็นไอ้ตัวเนี้ยคือหน้าตามันดูประหลาดมากๆนะครับและที่ทำให้มันดูน่ากลัวเนี่ยก็เป็นขนาดตัวของมันนั่นเองบางคนก็ถ่ายรูปมันไว้ได้ตอนที่มันเกาะอยู่บนต้นมะพร้าวนะครับผมตัวแม่งแบบใหญ่มากใหญ่โคตรและที่มันได้ชื่อว่าปูมะพร้าวก็เป็นเพราะว่ามันใช้กล้ามแขนของมันใหญ่ๆทั้งสองข้างนะครับสามารถฉีกมะพร้าวทั้งลูกออกเป็นเสี่ยงๆแล้วก็กินเนื้อข้างในมันได้นั่นเองนะครับโอ้โหคิดดูว่ากล้ามแขนของมันต้องทรงพลังขนาดไหนถึงขั้นฉีกมะพร้าวหนาๆได้คุณผู้ชมเห็นมันน่ากลัวน่าเกรงขามแล้วก็แข็งแกร่งขนาดนี้ครับอย่างนั้นเลยครับจับมาแดกแม่ว่ากันว่าก็มีคนจับมันมาทำกินเหมือนกันนะครับผมบางทีก็เอาไปต้มหรือไม่ก็ไปย่างกินนะครับรสชาติของมันเนี่ยที่มีคนบอกก็คือมันจะไม่เหมือนปูนะครับแต่ว่าจะมีความมันยิ่งกว่าปูไม่รู้ว่ารสชาติมันจะเหมือนกับล็อบสเตอร์หรือเปล่าอันดับ3ปลาซ็อกเกอร์เจ้าตัวนี้นะครับก็จัดเป็นอีก1สปีชีส์ต่างดาวหรือเรียกง่ายๆว่าเป็นสัตว์ต่างถิ่นนั่นเองนะครับผมมันมีหลายชื่อมากๆเช่นปลาซ็อกเกอร์บางคนก็เรียกว่าปลาช็อกเกอร์บางที่ก็เรียกว่าปลาเทศบาลนะครับผมไม่เข้าใจเหมือนกันทำไมเรียกชื่อว่าปลาเทศบาล สืบสาวเราเรื่องเขาบอกว่าเจ้าปลาตัวนี้ครับมันติดอ่วงของชาวประมงออกมาแล้วก็ชาวประมงไม่รู้ว่ามันคือปลาอะไรก็เลยโยนมันทิ้งตามแหล่งแม่น้ำทั่วไปครับผมและด้วยความที่ว่ามันเป็นสัตว์พันธุ์ต่างถิ่นมันมีสัตว์นักล่าโดยเฉพาะเจาะจงที่จะกำจัดมันได้นะครับก็เลยทำให้มันเนี่ยไปทำลายระบบนิเวศของแหล่งน้ำนั้นกินลูกปงลูกปลากินอะไรนู่นไปหมดนะครับผมและที่สาเหตุที่ตัวมันไม่มีสัตว์นักล่าคอยจัดการเนี่ยก็เป็นเพราะลักษณะเด่นของลำตัวมันนั่นเองครับผมตัวมันเนี่ยนะครับแทบจะเรียกได้ว่ามีเกราะหุ้มทั้งตัวเลยทีเดียวเชียวขนาดคนเราเอามีดเทาะๆเข้าไปเนี่ยยังแทบฟันไม่เข้าเลยครับซึ่งไหนๆมันก็ทำระบบนิเวศเราเสียแล้วนะครับอย่างนั้นเลยครับเหมือนเดิมจับมาแดกแม่ วิธีการแล่ปลาซ็อกเกอร์นะครับก็ไม่ได้ทำง่ายๆเหมือนกับปลาทั่วไปนะครับผมจะต้องเลาะตามลำตัวของมันนะครับผมเนื้อที่ได้เนี่ยของเจ้าปลาซ็อกเกอร์เนี่ยจะมีนิดเดียวนะครับเพราะว่าตัวมันมีแต่เกราะเนื้อมันจะมีแค่นิดเดียวเองนะครับแล้วก็สามารถเอามาทำกินได้ผมเห็นคนเอามาทำเป็นเมนูทั่วไปเช่นแบบว่าต้มยำปลาซ็อกเกอร์หรือไม่ก็ปลาซ็อกเกอร์เผาก็มีนะครับผมก็นั่นแหละครับผมเกาะแข็งแค่ไหนคนเราจะแดกต้องได้แดก อันดับ2กิ้งกือคุณผู้ชมได้ยินอย่างนี้อาจจะคิดว่าผมพูดเล่นๆแต่ว่ามันมีจริงๆด้วยคุณผู้ชมเจ้ากิ้งกือก็เป็นสัตว์อีกหนึ่งตัวที่อยู่ในระบบนิเวศของเรานะครับผมตัวมันเนี่ยจะใช้ฟันเล็กๆในการบดเคี้ยวใบไม้กินเป็นอาหารน้องก็ถือว่าเป็นสัตว์อีกหนึ่งตัวที่ช่วยทำให้ระบบนิเวศของเราดำรงอยู่ได้นะครับผมอารมณ์เหมือนกับการช่วยย่อยสลายสิ่งทั่วไปที่อยู่ในธรรมชาติไม่รู้ว่ามันกินได้หรือเปล่านะครับผมแต่ว่าเมื่อวันก่อนผมเห็นคลิปชาวจีนคนนึงเขาเอาน้องกิ้งกือเนี่ยลงไปผัดในกระทะครับผมแล้วก็ใส่ผักใส่พริกผัดแบบเป็นจริงเป็นจังแล้วก็กินโชว์ให้ดูด้วยนะครับผมอันนี้ผมขออนุญาตไม่เอาภาพขึ้นแล้วกันเพราะว่ามันจะดูแบบดูน่ากลัวมากๆเลยนะครับแต่นั่นแหละครับยังไม่รู้นะครับว่ามันกินได้หรือเปล่าแต่ก็แนะนำก็อย่าไปกินน้องเลยครับเพราะว่าน้องเป็นสัตว์ที่คอยดูแลรักษาระบบนิเวศของเรานะครับผมอันดับที่1สลาเมนเดอร์เจ้าสลาเมนเดอร์นะครับอาจจะไม่ค่อยคุ้นหูกับชาวไทยแล้วเท่าไหร่นะครับน้องก็จะเป็นสัตว์อีกหนึ่งตระกูลหนึ่งที่ลักษณะคล้ายกับกิ้งก่านะครับหน้าตาของน้องก็จะเป็นแบนแล้วก็ดูน่ากลัวนิดหนึ่งนะครับผมไม่นิดหนึ่งอ่ะน่ากลัวมากๆเลยเขาว่ากันว่าเนี่ยถ้าเกิดอยู่ต่างประเทศเนี่ยนะครับเรามีโอกาสพบน้องสลาเมนเดอร์ตามแหล่งแม่น้ำได้อารมณ์เหมือนกับคนไทยเราเจอตัวเหี้ยตามสวนสาธารณะนั่นแหละครับผมน่าจะอารมณ์ประมาณนั้นเลยนะฮะ
ด้วยรูปร่างหน้าตาของมันที่ดูน่ากลัวแบบนี้บางที่ก็เรียกมันว่ามังกรแห่งแม่น้ำนะครับผมก็ไม่แปลกใจเหมือนกันที่มันถูกเรียกว่ามังกรเพราะว่าหน้าตามันก็ดูน่ากลัวน่าเกรงขามนะครับผมด้วยหน้าตามันที่ดูน่ากลัวแบบนี้ครับก็อย่างนั้นเลยครับจับมาแดกแม่ง ผมไปเจอคลิปหนึ่งเป็นของพี่จีดอีกแล้วนะครับผมมีการจับมันเนี่ยมาทำเป็นผัดกับข้าวแบบจริงๆเป็นจังแล้วก็ผมไปเจอคลิปหนึ่งครับเป็นแม่สาวคนหนึ่งเดาว่าน่าจะเป็นสาวจีนนะครับกำลังอุ้มเจ้าสลามแมนเดอร์ตัวนี้ครับอุ้มกลับบ้านนะครับตอนแรกก็คิดว่าอ๋อน่าจะอุ้มไปเลี้ยงที่ไหนได้ครับอุ้มไปแดกสำหรับคลิปนี้มีเท่านี้นะครับผมผิดพลาดไปอะไรก็ต้องขออภัยในที่นี้ด้วยนะครับแล้วคุณผู้ชมนะครับคิดว่าไอสัตว์ใน10อันดับที่ผ่านมาเนี่ยตัวไหนที่คุณผู้ชมคิดว่าน่ากินที่สุดเม้นมาผมใต้คลิปนี้หน่อยนะครับผมรออ่านอยู่สำหรับผมเนี่ยผมรู้สึกว่าน่าจะเป็นตั๊กแตนน่าจะโอเคสุดแล้ว โอเคครับคลิปนี้เท่านี้ครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครบ์ช่องต่อเม้งด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ